กองงานเทศบาลนครแม่สอดทยอยย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในสำนักงานไปยังที่ทำการอาคารหลังใหม่ค่ะหลังจากมีการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานเทศบาลหลังใหม่เสร็จสิ้นทางดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีหนังสือสั่งการให้ทางกองช่างสุขาพิบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองงานวิชาการและแผนงาน และกองการศึกษาได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานหลังใหม่โดยในวันที่1เมษายน2562นี้ทางประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการของทางเทศบาลน,นครแม่สอดซึ่งจะติดต่องานกองช่างสุขาพิบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองวิชาการและแผนงานและกองการศึกษาให้ไปติดต่อยังอาคารหลังใหม่ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเดิมและทางเทศบาลน,นครแม่สอด จะจัดพิธีทำบุญพร้อมเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ในวันที่24เมษายน2562นี้